อย่างที่ได้เกริ่นกันไปเบรกที่แล้วนะฮะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดภาวะโอ้โหหัวใจวายเฉียบพลันหรือว่าหมดสติไปนะครับวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นคุณหมอครับผมอาจารย์แพทย์หญิงวิจิตราเลี้ยงสว่างวงครับผมภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับผมสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะฮะน้องแล้วนี่คือผู้ช่วยคุณโอบแล้วก็คุณกวางนะครับอาจารย์คะอยากจะเริ่มประเด็นแรกง่ายๆเลยค่ะคือเมื่อไหร่ที่เราจะต้อง CPR หรือว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องใช้เครื่อง AED อะคะค่ะเมื่อเราพบเจอผู้ป่วยที่หมดสตินะคะหรือว่าไม่หายใจหรือว่ามีหายใจที่ผิดปกติไปเช่นมีหายใจแผ่วเบาหรือว่าหายใจเฮือกนะคะก็คือหมายถึงว่าคนนั้นเนี่ยน่าจะมีที่หัวใจหยุดเต้นไปแล้วนะคะทำให้เราเนี่ยก็ต้องรีบทำการช่วยเหลือนะคะด้วยการ CPR นะคะรวมถึงนำเครื่องไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติมาด้วยนะคะเพื่อจะช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะหายใจแผ่วเบาก็ใช้ได้ใช่ไหมคะใช้ได้ค่ะถ้ามีแบบหายใจแผ่วเบาแต่ว่าไม่มีสตินะคะแต่ว่าถ้ายังมีสติอยู่เนี่ยเราก็อันนั้นคือไม่ใช่นะคะใช่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคุณหมอผมถามตรงๆเลยอย่างตัวผมเองเนี้ยที่บ้านผมก็มีเครื่องนี้นะแล้วผมเคยเรียนนี่แต่เราไม่มีทางรู้เลยว่าแบบมีวิธีสังเกตไหมว่าอันนี้คือเขาหมดสติอยู่หรือว่าเราต้องไปเคลียร์หรือยังไงผมอยากรู้ค่ะอย่างแรกก็คือว่าถ้าก่อนที่เราจะเข้าไปหาคนไข้นะคะอันนี้คือรู้กันอยู่แล้วว่าเราจะต้องดูสถานการณ์ที่เรียบร้อยว่ามีความปลอดภัยหรือเปล่านะคะครแล้วหลังจากนั้นตอนที่เราจะไปดูว่าเขามีสติหรือเปล่านะคะก็อาจจะง่ายๆคือเรียกชื่อก่อนนะคะคุณชื่ออะไรคะคุณคะคุณชื่ออะไรคะถ้าเขายังไม่ตอบสนองเราค่อยมีการเรียกนะคะเช่นก็คือตบที่บ่าไหล่ก็ได้นะคะอาจจะ 4-5 ครั้งนะคะคุณคะคุณคะคุณคะรู้สึกตัวไหมคะชื่ออะไรคะอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นการดูว่าเขายังมีสติอยู่หรือเปล่าค่ะครับแล้วเวลาตรวจสอบการหายใจอะคะอาจารย์มีวิธีแบบดูง่ายๆไหมคะว่าหายใจไม่หายใจทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็เดี๋ยวให้น้องโอบสาธิตให้ดูนะคะก็อันดับแรกนะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับเราก็จะประเมินสถานการณ์รอบๆก่อนว่าปลอดภัยมีสุนัขมาแมวมีไฟฟ้าพาดผ่านหรือเปล่าเพราะว่าเราจะไม่เข้าไปเป็นผู้บาดเจ็บคนที่สองครับดังนั้นก่อนเราจะไปเข้าช่วยเหลือเนี่ยเราต้องเซฟตี้เฟิร์สเราต้องปลอดภัยก่อนไม่ใช่ว่าทำกันกลางถนนบางทีบนทางด่วนอะไรอย่างนี้ก็โอ้โหโดนโซ่ไปอีกคนหลังจากนั้นเราปลอดภัยแล้วเราก็เข้าไปประเมินคนไข้ครับวันนี้แหละสลบแน่นอนใช่ปลุกเรียกเขาครับคุ้นคุ้นคุ้นตบแรงๆที่ไหล่นะครับหรือลองเรียกอะไรที่เขาแบบอ้วนอ้วนอ้วนถ้าเราจะเรียกเขาได้เขาจะแบบตื่นขึ้นมาเลยคุ้นคุ้นคุ้นไม่รู้สึกตัววิธีการง่ายๆก็คือดูว่าเขาหายใจหรือไม่หายใจนะครับดูหน้าอกดูท้องว่ามันมีการเคลื่อนไหวหรือเปล่าแต่ถ้าจับไปตัวเย็นเฉียบแล้วก็คงไม่ต้องปั๊มนะก็คือดูว่าหน้าอกกับท้องนี่มันหายใจไหมมันกระเพื่อมหรือเปล่าใช่ถ้าเขาไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่หายใจแสดงว่าคนไข้คนนี้น่าจะมีภาวะหัวใจหยุดเต้นเราจำเป็นที่ต้องได้รับการช่วยเหลือครับผมสาธิตให้ดูเลยได้ไหมฮะได้ครับเราจะต้องทำยังไงได้ครับผมเราปลุกเรียกแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ดูว่าเขาไม่หายใจสิ่งสำคัญเลยเราต้องขอความช่วยเหลือโดยการโทรเบอร์1669ครับผมเป็นเบอร์ฉุกเฉินโทรฟรีแต่ว่าไม่โทรเล่นนะครับโทรได้24ชั่วโมงครับผมก็ถ้ามีเพื่อนก็ให้เพื่อนโทร169หรือว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีเครื่อง AED อยู่ก็ให้เพื่อนเนี่ยไปเอาเครื่อง AED พร้อมกับโทร169เพื่อเขาจะได้ส่งทีมกู้ชีพกั้นสูงมาช่วยเราครับผมใช่ผมในระหว่างที่เพื่อนโทร169แล้วก็ไปเอาเครื่อง AED มาเนี่ยเราก็ต้องทำการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับผมโดยการวิธีการกดหน้าอกนะครับผมก็ลากเส้น2เส้นนะครับผมตัดกันจุดตัดตรงนี้เหมือนเครื่องหมายการใช่ครับแล้วก็วางส้นมือนะครับผมตรงจุดตัดตรงกลางระหว่างราวนมครับตรงนี้นะครับผมนั่งคุกเข่าข้างตัวคนไข้นะครับแล้วก็ใช้อีกมือนึงประสานนะครับผมครับแนบลงไปแล้วก็ตัวเนี่ยตั้งฉากกับคนไข้นะครับผมแขนตึงไม่งอนะครับผมครับจากนั้นก็เริ่มกดหน้าอกครับผมครับผม1และ2และ3และ4และ5และ6กดไปอย่างนี้นะครับกดเร็ว100ถึง120ครั้งต่อนาทีนะครับผมครับผมกดลึกประมาณ5ถึง6เซนนะครับเยอะพอสมควรใช่ครับแล้วก็การกดแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องปล่อยหน้าอกให้ฟื้นคืนสุดก่อนจะกดครั้งต่อไปใช่ไม่ใช่กดอย่างนี้อย่างเดียวครับก็คือกดแล้วก็ต้องปล่อยหน้าอกให้ฟื้นคืนสุดเพราะว่าหัวใจมันจะได้บีบแล้วก็ปล่อยเลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมกดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจากนั้น
เมื่อเครื่อง AED มาคุณกวางจัดการเลยฮะเครื่อง AED นะครับผมก็ให้รีบใช้เครื่อง AED ทันทีนะครับผมครับผมข้อแนะนำกิจ1ข้อแนะนำเกี่ยวกับการฝึก1ผู้ป่วยผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์แปะวิธีการแปะนะครับผมก็แปะตรงให้เห็นขนาดอกลงโลบริเวณใต้ชายโครงด้านซ้ายนะครับประเมินจังหวะการเต้นของหัวใจแล้วก็ตรงตัวผู้ป่วยแต่หนุ่มด้านซ้ายแต่จริงๆเขาก็จะมีรูปให้บอกอยู่แล้วครับผมถึงเวลามันจะตกใจเหมือนกันใช่ครับเครื่องเขาก็บอกกำลังวิเคราะห์ไฟฟ้าหัวใจคนไข้ว่าสามารถช็อกได้หรือเปล่าอย่าเข้าไปประชิดตัวผู้ป่วยเราก็ปฏิบัติตามคำสั่งปฏิบัติตามคำสั่งภาษาไทยได้เลยแล้วเดี๋ยวเครื่องเขาจะทำงานเองซึ่งเป็นปุ่มสีส้มเดียวเครื่องบอกให้ช็อกแสดงว่าขึ้นไปฟ้าหัวใจคนนี้สามารถช็อกได้ใช่ครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่เราจะทำก่อนจะทำการช็อกเนี่ยเราต้องดูสถานการณ์ให้ปลอดภัยก่อนเดี๋ยวคุณกวางจะจะช็อกเราต้องพูดก่อนช็อกก็จะพูดว่าฉันถอยคุณถอยทุกคนถอยค่ะแล้วเวลาช็อกก็พูดว่าช็อกค่ะเริ่มต้นทำ CPR เพราะว่าถ้ามีคนมาแตะต้องตัวคนไข้ในขณะที่เกิดปุ่มช็อกนั่นหมายความว่ากระแสไฟฟ้าก็จะพาดผ่านเรากลายเป็นว่าอีกคนนึงก็หัวใจหยุดเต้นไปใช่นั้นสิ่งสำคัญเลยครับก่อนจะเกิดปุ่มช็อกต้องเคลียร์เราเคลียร์คนอื่นแล้วก็เคลียร์สถานการณ์ให้ปลอดภัยจริงๆว่าไม่มีคนแตะต้องตัวคนไข้จริงๆก่อนจะเกิดปุ่มช็อกครับผมครับผมแอบถามนิดนึงเพราะว่าอย่างเงี้ยตามบ้านตามคอนโดเดี๋ยวนี้หลายที่เขาก็มีถ้าสมมติว่าเราถ้าเราไม่ได้เราเป็นปกติแล้วเราไปแปะไว้อย่างเงี้ยเครื่องมันก็จะไม่ทำงานประเมินจังหวะการเต้นคือก่อนที่เราจะแปะเครื่องนะคะหนึ่งก็คือว่าเราต้องดูให้เรียบร้อยค่ะว่าหนึ่งคนไข้ตัวไม่เปียกน้ำเนาะเพราะว่าตัวนั้นจะเป็นตัวนำไฟฟ้านะคะข้อที่สองก็คือว่าเราต้องดูหน้าอกคนไข้ว่าไม่มีขนหรือว่ามีเสื้อผ้าหรือสิ่งอะไรบดบังจะทำให้เราติดตัวแผ่นเนี่ยยึดติดกับตัวคนไข้ไม่ได้นะคะถ้าไม่มีขนอะไรเรียบร้อยดีไม่เปียกน้ำนะคะแล้วก็ตัวเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าหรือมีสิ่งอะไรมาบังเนี่ยก็ถ้าแตะติดก็คือใช้ได้เลยแล้วก็ไปบัดตามเครื่องอะค่ะอย่างที่เครื่องบอกไปครับผมแล้วเครื่องก็คือจะให้เรา CPR ไปเรื่อยๆเลยป่ะคะจนถึงเมื่อไหร่อะไรยังไงอะค่ะคือตอนที่เริ่มแต่ตอนแรกที่เราดูสถานการณ์เสร็จแล้วก็เข้าไปเรียกคนไข้พร้อมดูการหายใจนะคะถ้าคนไข้ไม่มีสติการไม่หายใจก็ CPR ใช่ไหมคะก่อนหน้าที่เราจะทำอันนั้นเนี่ยก็คือตอนที่เข้าไปเรียกคนไข้เลยพอเรารู้ว่าไม่มีสติไม่หายใจเสร็จรีบหันกลับไปนะคะบอกคนให้ไปเอาเครื่อง AD แล้วก็บอกคนให้ตามทีมช่วยเหลือ1669นะคะเพื่อจะให้ทีมช่วยเหลือมาถึงคนไข้ได้เร็วที่สุดนะคะก็คือบอกตอนที่เราดีเทคได้เลยว่าคนไข้เนี่ยไม่มีสติแล้วก็ไม่หายใจเครื่องนี้เขาจะวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าทุก2นาทีครับถ้าถามว่าเราจะทำการกดหน้าอกจนถึงเมื่อไหร่ก็คือจนถึงคนไข้เนี่ยเขารู้สึกตัวขึ้นมากระดิกเท้าหรือว่าดึงตาขึ้นมาหรือว่าจนกว่าทีมกู้ชีพขั้นสูงจะมาช่วยเราครับผมนะฮะจะยืนคุยกันก็ได้เราปล่อยเขานอนกันไปก่อนนะฮะแล้วผมถามแล้วมีข้อควรระวังอะไรในการทำ CPR แล้วก็ในการใช้เครื่อง AED นอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้วว่าถ้าใช้เครื่องนี้ต้องไม่มีคนอยู่ใกล้ต้องไม่มีน้ำไม่มีอะไรได้อย่างการทำ CPR มันทำไปได้เรื่อยๆเลยเหรอฮะก็ถ้าคนไข้ไม่มีสติแล้วก็ไม่หายใจเนี่ยก็คือต้องทำไปเรื่อยๆจนกว่าทีมกู้ชีพจะมาถึงนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือเขาก็ยังหัวใจหยุดเต้นอยู่ค่ะถ้าเราไม่ทำก็คือเขาก็จะเสียชีวิตสมองขาดเลือดเสียอวัยวะต่างๆไปอะค่ะอยากรู้เหมือนกันนะผมว่าคุณหมอนะแล้วโอกาสที่การทำกับการไม่ทำเนี่ยโอกาสรอดเปอร์เซ็นต์รอดของผู้ป่วยนี่มันเพิ่มขึ้นแค่ไหนก็เอาเป็นว่าถ้าไม่ทำเนี่ยเขาก็คงไม่รอดเลยอะค่ะแต่ว่าถ้าเราทำเนี่ยจะเป็นศูนย์แต่ว่าถ้าโอกาสทำเนี่ยมันจะไม่ติดลบครับใช่ค่ะหนึ่งก็ยังดีกว่าศูนย์ถ้าเราไม่ทำเนี่ยโอกาสรอดชีวิตของคนไข้เนี่ยเป็นศูนย์ครับแต่ว่าถ้าเราลงมือทำเนี่ยต่อให้มันเป็นหนึ่งเป็นสองมันก็คือโอกาสรอดชีวิตโอกาสรอดชีวิตของคนไข้จะไม่เป็นศูนย์หรือว่าจะไม่ติดลบนะฮะก็วันนี้ได้สาระความรู้เกี่ยวกับโอ้โหมันก็เป็นการช่วยเหลือนะบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวคนในครอบครัวของเราหรือเปล่านะฮะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณหมอแล้วก็อาสาสมัครของเราทั้งสองคนนะฮะทีมงานนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์ครับนะฮะเดี๋ยวพาคนไข้กลับบ้านด้วยนะฮะคนไข้นอนนานแล้วนะครับเอาถ้ายังไงวันนี้รายการพบหมอรามานะฮะก็หมดเวลาแล้วนะแต่ว่าอาจารย์กิฟต์ของเรายังอยู่
ใช่แล้วค่ะอีกครึ่งชั่วโมงนะฮะกับรัดคิวหมออืมใช่แล้วค่ะคุณหมอถนัดทางด้านไหนเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมสิถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาด้านหูคอจมูกนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องนอนกลไทรอยก็ถามมาได้เลยค่ะโอเคนะฮะส่วนวันนี้พบหมอรามากับเราทั้ง5คนตรงนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 นแบบนี้ทางรามา Channel ครับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ